สวัสดีครับคลิปนี้เป็น Asset Solution EP ที่5นะฮะEP ที่5เราจะมาพูดถึงเรื่องการขาย Asset อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นการ EP 4เนี่ยเราพูดถึงการขาย Asset ที่เป็นแต่ละตัวนะฮะรายตัวเรียกมาทำการขายอันนี้คือการขายแบบรายตัวนะครับก็คือคลิกรายการไหนมาก็ขายรายการนั้นไปนะครับนะอันนี้คือแบบรายตัวคราวนี้มันจะมีการขายอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าการขายเหมาขายแบบยกเข่งเลยเช่นมีลิสต์มาเลยว่าแอสเซทเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100ไอเทมเนี่ยไม่ใช่100จำนวนนะหมายถึง100รายการเนี่ยทั้งหมดเหมาไปเลย 30,000 บาทนะอันนี้เราใช้ได้ทั้งพวกขายแล้วก็พวกไลท์ออฟพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันใช้แบบเหมาเข่งนะครับอันนี้เรามีวิธีการทำยังไงก็คือสังเกตที่ตัวหน้าแรกของ Asset Active List เนี่ยนะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Disposal Light Off Transfer by Group นะครับลองเข้าไปดูเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาของการเซิร์ชหา Asset เหมือนหน้าแรกเลยล่ะนะเพียงแต่ว่าสมมติว่าเราจะเอากลุ่มนี้เอากลุ่มนี้ลองดูแล้วกันมันจะได้เรียกดูไม่มีสมมติว่าเราเลือกตัวนี้มาแล้วกันนะกลุ่มนี้แล้วเราบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่จำเป็นเขาไม่นิยมขายแบบเหมาเข่งกันเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่เมาส์เข่งจะเป็นของที่มันใช้ไม่ได้แล้วมูลค่ามันไม่เหลือแล้วซะมากกว่านะครับเอาเป็นว่าสมมุติเราบอกว่าตัวเนี้ยเราจะตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยเราจะขายแบบเนี้ยเราติ๊กไว้เลยนะขั้นแรกให้เราติ๊กไว้เลยตัวไหนที่เราจะเอามาเมาส์เข่งนะสมมุติว่าเราบอกเนี้ยทั้งหมดเนี้ยท่านี้นะฮะเวลาที่เราจะเลือกมันมาอยู่ในเข่งก่อนนะเขาเรียกเราเลือกมันมาอยู่ในเข่งแต่เข่งในที่นี้ผมก็คือ state นะฮะเราจะต้อง move select item พวกนี้ไปเก็บไว้ที่ state หรือเข่งนั่นเองนะฮะไปเก็บไว้ก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าอ้าวขอโทษทีตัวไหนที่ move ไปแล้วเนี่ยนะครับ move ไปแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะเนี่ยนะมูฟไปไว้ที่สเตทสมมติเราสามารถที่จะค้นหาไปได้เรื่อยๆนะไปหมวดอื่นก็ได้นะครับไปหมวดอื่นแล้วก็มูฟเก็บไปเรื่อยๆนะฮะมูฟไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะตัวไหนที่ถูกเก็บอยู่ในเข่งหรือสเตทเนี่ยมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในสเตทเราอ่ะมันอยู่มีเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมันเราเลือกหลายคลาสมากนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นการดูว่าเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในสเตทนะครับถามว่าข้อมูลที่อยู่ในสเตทมันไปมีผลอะไรมั้ยมันไม่ได้มีอะไรนะถ้าเรา move เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกับมันข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่ของมันน่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมันเพียงแค่ถูกมาร์กไว้เท่านั้นเองว่ามันน่ะรอไว้อยู่ในเข่งแล้วเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเราควรจะเอามันออกจากเข่งซะนะครับสมมุติว่าถ้าเรามูฟเข้ามาแล้วถ้าอยากจะเอามันออกก็อย่างงี้ remove item from state แค่นี้เองนะครับก็คือเอามันออกไปนะครับหรือเอามันออกไปทั้งหมดเลยเคลียร์มันออกไปจากสเตทแต่กรณีนี้ผมเอานะผมถือว่า3 4 5 9รายการเนี่ยผมจะขายแบบเหมาเข่งนะครับผมก็พอผมได้ข้อมูลอยู่ในสเตทเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราก็ไปดูที่แอคชั่นนะครับจะอยู่ที่หน้านี้ก็ได้นะหรือจะอยู่ที่หน้าในการค้นหานี้ก็ได้นะครับพอเรียกแอคชั่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการ disposal transfer write off เนี่ย form สังเกตนะฮะมันเป็นการ disposal แบบกลุ่มจากข้อมูลที่อยู่ในบนสเตทนี่เองนะครับฉะนั้น
สามตัวเนี้ยใช้งานเหมือนแบบ by item เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูสักตัวหนึ่งสมมติว่าพอผมได้ข้อมูลอยู่ในสเตจเรียบร้อยแล้วผมก็มาทำ disposal ปุ๊บมันก็จะล่ำซ้ำมาเลยว่าเนี่ยนะข้อมูลที่อยู่ในสเตจคุณมีเท่านี้นะครับมูลค่าของมันเท่านี้ค่าเสื่อมมันทั้งหมดเท่านี้นะครับจริงๆมูลค่า net NBV ของทั้ง9รายการเนี่ยมีเหลืออยู่เท่านี้คราวนี้คุณก็แค่บอกว่าคุณจะขายทั้งหมดเนี่ยขายเหมาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ 5,000 นะเดี๋ยวโทษนะครับการขายแบบกลุ่มก็ไม่ได้แตกต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ราคาขายเข้าไปเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวิธีการเหมือนกันในรายงานเนี่ยนะในรายงานเขาก็จะมีการเอา 5,000 เนี่ยไปเวทให้กับ9ไอเทมตัวเนี้ยนะว่าจริงๆเป็นการขายแบบเหมาเข่งก็จริงๆก็ใช่แต่ว่าในแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็จะถูกปันส่วนในตัวยอดขายตัวเนี้ยไปให้กับมันตาม net book value ของแต่ละตัวที่เหลือนะครับวิธีการปันส่วนก็คือปันไปตาม net book value ของแต่ละตัวที่เหลือนะครับฉะนั้นใน report เนี่ยมันก็จะมี report ออกมาว่าเนี่ยขายไปเหมาตัวเนี้ยขายไปมีรายการอะไรบ้างแต่ละรายการเนี่ยถูกปันส่วนเข้าไปที่เท่าไหร่รวมแล้ว9รายการก็คือ 5,000 บาทนั่นเองนะครับลองไปก็ได้นะฮะลองดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรีพอร์ตนะครับการเหมาขายเหมากุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ movement ก็ได้movement ก็จะมีตัวนี้บอกว่าสังเกตนะว่าการขายที่เป็นแบบ i กับ g i นี่คือมาจาก individual คือการขาย by item เลยนะครับส่วน g ก็เป็นขายแบบกลุ่มถ้าเราเข้าไปดูนะฮะเข้าไปดูหรือยังข้อมูล information ตรงนี้แก้ได้นะครับเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนใจ undo ได้เหมือนกันตัวนี้ทำไว้ให้ undo นะครับยกเลิกได้แล้วก็ถ้าอยากจะดูว่ามัน9ตัวเนี่ยรายการไหนบ้างก็ไปดูตรงนี้นะ view offset item เนี่ยครับหมดเนี่ยแต่จริงการขายเหมาเข่งจริงเนี่ยมันจะมูลค่ามันจะไม่เหลือแล้วมันจะมูลค่ามันแทบจะหมดนะฮะก็อันนี้เป็นการขายแบบเหมาเข่งนะครับส่วนเรื่องของการ transfer right off ที่เป็นแบบเป็นกลุ่มก็ไม่ต้องแสดงให้ดูแล้วกันนะมันเป็นวิธีเดียวกันเหมือนกันนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็มาต่อในเรื่องของ2โฟลเดอร์นี้ดีกว่านะที่เรายังไม่ได้พูดถึงโฟลเดอร์อื่นเราก็ไล่กันมาแล้วมีโฟลเดอร์ตัวนี้แหละครับโฟลเดอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นกรณีทรานสเฟอร์ระหว่างกลุ่มถึงจะเห็นนะอันนี้เราคงยังไม่ได้ใช้กันเท่าไหร่นะอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันมาดูเรื่องของการถ้าเราอยากจะออกอินวอยซ์นะครับเราอยากจะออกอินวอยซ์เวลาที่เราจะออกอินวอยซ์เนี่ยเราจะออกอินวอยซ์จากตัวมูฟเมนต์นะครับสมมุติว่าตัวมูฟเมนต์เนี่ยเกิดมูฟเมนต์ขึ้นมาเวลาที่เราทำขายอะไรก็ตามระบบมันจะสร้างอินวอยซ์ไว้ให้นะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะออกเป็นอินวอยซ์เนี่ยให้เราดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมันก็จะสร้างอินวอยซ์ให้และอินวอยซ์มันก็จะถูกมาแสดงอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับแต่อันนี้มันยังไม่ได้ขึ้นนะนี่เป็นข้อมูลเก่าข้อมูล copy ไว้นะครับอันนี้วิธีการที่เราจะออก invoice หรือว่าใบเสร็จทำไงเราดับเบิลคลิกเขาบอกดับเบิลคลิกมันก็จะโชว์ที่อยู่ของผู้ซื้อนะของลูกค้ามาก็ตรงนี้ใครใช้ระบบ AR ออนไลน์ก็จะคุ้นเคยดีนะฮะมันก็ข้อมูลแทบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับจะมี description มาให้บรรทัดหนึ่งนะครับจริงๆเดี๋ยวใน invoice เนี่ยมันจะบอกว่าบรรทัดเนี่ยขึ้นก่อน
แล้วมันก็จะมีบรรทัดรายการ9รายการนั้นนะเรียงลงไปเรื่อยๆตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มดีเทลเข้าไปได้อีก 3-4 บรรทัดนะฮะถ้าเรามีนะครับจ่ายไปที่ account ไหนอันนี้จ่ายเงินหรือยังนะฮะก็อันนี้เป็นการอัปเดตว่า invoice เนี่ยจ่ายเงินหรือยังไม่จ่ายเงินนะครับจำนวนเงินก็ตามนี้แหละนะครับถ้าจะแก้ก็แก้ได้นะฮะแก้ได้เลยพอเราเซฟปุ๊บเซฟปุ๊บมันก็บอกว่าเราพร้อมที่จะปริ้นเลยหรือเปล่าขณะเดียวกันที่เราเซฟตรงนี้เนี่ยมันมาเก็บไว้ที่นี่แล้วนะมันมาเก็บที่นี่แล้วนะเดี๋ยวถ้าเราจะเรียกถ้าเราไม่ปริ้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเรียกที่นี่ก็ได้นะครับเรามาดูหน้าตาอินวอยซ์เราเป็นไงหน้าตาอินวอยซ์ก็เป็นเหมือนนี่เลยเหมือนระบบลูกหนี้เลยเอกสารอันนี้เป็นทั้งใบกำกับภาษีใบส่งของเป็นทุกอย่างนี่9รายการนะฮะรายการที่เราใส่มาสักครู่เนี่ยมันจะมาแสดงอยู่ที่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สังเกตนะฮะเนี่ยมันจะมีมันจะไปเวทให้เลยว่าไอ้ 5,000 เนี่ยที่เราขายเนี่ยตกเป็นของ9รายการเนี่ยตกตัวเท่าไหร่เห็นมั้ยฮะเงินพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่เลยแต่เกิดจากระบบมันเวทจาก 5,000 ไปลงที่9ตัวนี้ให้งั้นไอ้ขายเหมาเข่งเนี่ยทุกตัวเนี่ยยังไงก็จะต้องมีมูลค่าของมันว่ามันเนี่ยถูกขายที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะการปริ้นอินวอยซ์ก็แค่คลิกมันก็จะปริ้นละปริ้นออกไปให้นะฮะนี่คือวิธีการปริ้นส่วนอีกตัวนึงที่มีเพิ่มขึ้นมาinvoice ถ้าเราเข้ามาดูที่ invoice เราก็จะเห็น 5,000 อันเนี้ยที่ผมสร้างขึ้นมานะครับถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้ปริ้นเรามาปริ้นทีหลังก็ได้นะครับปริ้นจากที่นี่ได้เหมือนกันปริ้นกี่ทีก็ได้นะครับพวกนี้ถ้าเราจำเป็นต้องเก็บ copy หรืออะไรไว้เนี่ยอย่าไปเก็บนะครับเลิกวิธีที่จะต้องเก็บสำเนาไว้ในฟ้องแฟ้มไม่ต้องเก็บฮะมันเก็บอยู่ในระบบแล้วแล้วก็วันไหนเราอยากจะดูเราอยากจะอันนี้ก็มาเรียกดูดีกว่าไม่ต้องไปปริ้นเก็บนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะแก้ไขมันก็ยังเข้ามาแก้ได้นะครับแก้ไขได้นะอินวอยซ์อย่าลืมอย่าสับสนนะเวลาที่เราดับเบิลคลิกตรงนี้เป็นการสร้างอินวอยซ์นะครับสร้างเสร็จมันจะมาเก็บไว้ที่นี่นะครับมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราก็มาแก้ไขอะไรก็แก้ที่นี่ได้เลยนะแก้แล้วก็ปริ้นได้เลยไม่ต้องกลับไปที่นี่แล้วดับเบิลคลิกสร้างมาใหม่นะการไปดับเบิลคลิกตรงนี้คือการไปสร้างอินวอยซ์ใหม่นะเป็นสร้างใหม่แต่ว่ามันการสร้างใหม่ของมันเนี่ยมันก็คือจะเอาตัวเนี้ยเบอร์9เนี่ยไปทับตรงนี้เท่านั้นเองนะวิธีการของเขานะครับคลิกสร้างคลิกจากตรงนี้คลิกแก้ไขคลิกจาก invoice list นะครับส่วนตรงนี้โฟลเดอร์ใบเสร็จนะฮะใบเสร็จทับใบกำกับภาษีตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้ให้เราฟรีสไตล์ไม่ได้ลิงก์มาจากอะไรเลยให้เราเขียนใบเสร็จรับเงินได้เลยนะครับลองดูมันให้เสิร์ชหาอะไรก็คือออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายจักรพงษ์นะครับ เรามีเทมเพลตไว้นิดนึงชำระเงินตามใบแจ้งหนี้นะครับมูลค่า 5,000 สมมติเราจะเอาใบเสร็จให้เขาอันนี้เนี่ยเราจะต้องคอนโทรลเองนะฮะออกแทนเปสสำหรับอินวอยซ์เบอร์อะไรเบอร์เมื่อกี้นะเอามาใส่นะครับแล้วก็เราจะต้องคอนโทรลจำนวนเงินตรงนี้ให้มันตรงให้มันบาลานซ์กันเพราะถ้าเราใส่ไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็ไม่ให้เราเซฟอยู่ดีนะเดี๋ยวเวลาที่เราเซฟเนี่ยมันจะบอกว่าจำนวนเงินไม่บาลานซ์กันนะครับก็ใส่เข้าไปใบแจ้งหนี้อันนี้จ่ายโดยวิธีอะไรจ่ายด้วยเช็คนะครับเช็คมันจะให้เราระบุแบงก์อีกธนาคารอะไรนะครับสาขาเช็คลงบัญชีเท่าไหร่เช็คนัมเบอร์อะไรนะครับกรณีจ่ายเป็นเช็คนะครับเซฟแค่นี้ง่ายๆนะครับ
ก็จะได้ใบเสร็จรับเงินแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วใบเสร็จรับเงินก็ยังพร้อมที่จะให้เราแก้ไขและปริ้นใหม่ได้ตลอดนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเรื่องเท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปพูดถึงเรื่องมาสเตอร์แล้วก็เรื่องของรีพอร์ตเป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะครับสวัสดีครับ